สำหรับบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของ Revolt and Swift Feature กันนะครับในส่วนนี้เราไปดูก่อนนะครับว่าชิ้นงานที่เราจะขึ้นรูปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็หน้าตาจะเป็นในส่วนแบบที่ขึ้นนี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของคำสั่ง Revolt Swift Feature นะครับก็จะใช้ด้วยกัน2คำสั่งด้วยกันนะครับตัวแรกที่ผมจะขึ้นนะครับก็คือเป็นตัวหับก็คือตัวด้านในนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของริมก็คือมือจับนะครับส่วนตัวเชื่อมระหว่างตัวหับกับตัวริมเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสปอคนะครับในส่วนนี้ชื่อชิ้นงานชื่อว่า hand wheel นะครับในส่วนนี้ทีนี้ไปดูกันว่าเราจะขึ้นตัวแรกเนี่ยขึ้นจากอะไรนะครับคำสั่งที่1นะครับก็คือ revolve นะครับคำสั่งแรกนะครับเราก็ทำการสเก็ตก่อนนะครับเป็นหน้าตัดของโปรไฟล์สเก็ตนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่ง revolve นะครับเมื่อ revolve ออกมาแล้วเนี่ยก็ได้เป็นส่วนของหับออกมานะครับเราไปเริ่มเขียนกันเลยแล้วกันนะครับผมเปิด new ขึ้นมานะครับชิ้นงานชิ้นนี้เป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับหลุดครับโทษทีปึ๊บนะครับตัวแรกนะครับให้สเก็ตในส่วนของไลท์เพนนะครับเลือกสเก็ตนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับในส่วนนี้ผมสร้างที่ Origin ละกันนะครับหลังจากนั้นนะครับกำหนดขนาดนะครับ Smart Dimension นะครับเป็นในส่วนของ45มิลนะครับได้แล้วนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็จะสร้างในส่วนของส่วนโค้งตรงนี้นะครับส่วนโค้งตรงนี้นะครับก็ให้เลือกในส่วนของคำสั่ง T point arc นะครับในส่วนนี้ผมเลือกที่ตรงนี้ละกันนะครับ T point arc เนี่ยจะทำงานด้วยกัน3 point นะครับก็คือ point แรกนะครับคลิกที่เส้นนะครับ point ที่2คลิกที่เส้นเช่นกันนะครับส่วน point ที่3จะเป็นของรัศมีของวงกลมนะครับปั๊บนะฮะก็ได้เป็น T point arc แล้วนะครับในส่วนนี้ระดับต่อมาครับผมใช้คำสั่ง trim นะครับผมใช้เป็น power trim นะครับก็คือลากผ่านเลยแล้วก็ได้มาแล้วนะครับส่วนโค้งส่วนนี้ลำดับต่อมาครับผมบอกขนาดต่อนะครับ Smart Dimension นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับกำหนดไปที่10มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่16มิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะกำหนดขนาดจากเส้นขอบนี้มาจุดแม็กสุดของรัศมีวงกลมนะครับให้ทำการกดเลือกเส้นขอบนะครับแล้วหลังจากนั้นกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับเลือกที่รัศมีของวงกลมนะครับก็จะได้มาเป็นบอกรัศมีแบบนี้นะครับบอกขนาดแบบนี้แล้วก็กำหนดไปเป็น4นะครับในส่วนนี้ปึ๊บนะครับลำดับต่อมาครับบอกไดมิเตอร์ของฮับนะครับในส่วนนี้ก็คือคลิกที่ขอบนี้นะครับคลิกที่ขอบนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นมาตรงๆเนี่ยก็จะได้ขนาดแค่ฝั่งเดียวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะเลือกบอกเป็นในส่วนของไดมิเตอร์นะครับก็คือวงกลมให้เราเลื่อนผ่านออกมานะครับในส่วนนี้ในที่นี้ผมต้องกำหนดเส้นนี้เป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์ก่อนนะครับผมกด Escape ออกไปนะครับผมเลือกเป็นในส่วนของเซนเตอร์ไลน์นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมกด Smart Dimension นะครับเลือกนะครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับถ้าเป็นเส้น Fully Defined สีดำเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราบอก Diameter นะครับในส่วนนี้นะพอเป็นเส้น Center Line เสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะให้เราบอกทั้งขนาดของครึ่งหน้าตัดหรือเต็ม Diameter นะครับในส่วนนี้ Diameter อยู่ที่
25นะครับกดโอเคเห็นไหมครับเมื่อเราได้แล้วนะครับในส่วนนี้หน้าตัดของเส้นวงกลมนะครับแต่ทีนี้คำสั่งในตัวโปรแกรมของตัว SolidWorks นะครับเขาจะคำนวณเฉพาะเส้นทึบเนี่ยนะครับเส้นสีดำทึบเนี่ยครับก็คือเป็น fully defined นะครับในส่วนนี้ขึ้นที่ด้านจอด้านล่างเนี่ยนะครับเป็น fully defined หลังจากนั้นเราทำการเลือก revolve ครับเลือก revolve นะครับทีนี้เขาจะขึ้น pop up ขึ้นมาแจ้งเตือนแล้วนะครับเขาจะถามว่า sketch to be automatic ไหมนะครับ automatic close ไหมนะครับก็คือให้ปิดไปเลยหรือเปล่าถ้าเราตอบ no เนี่ยจะเป็นคำสั่งของตินไปเลยนะครับเดี๋ยวได้เรียนในบทต่อไปนะครับทีนี้เราใช้ automatic close ไปก่อนนะครับก็คือให้โปรแกรมปิดเส้นนี้ไปนะครับให้มองว่าเป็นเส้นเต็มนะครับกด yes ครับเขาก็จะ revolve ให้เราแล้วนะครับในส่วนนี้ผมกดติ๊กถูกนะครับในส่วนนี้เราได้คำสั่งได้ตัวโมเดลเราขึ้นมาแล้วนะครับผมจะย้อนกลับไปนะครับในส่วนนี้เมื่อเราได้ในส่วนของตัวโมเดลหับขึ้นมาแล้วครับผมจะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับจะได้เวลากลับมาแก้ไขจะได้เข้าง่ายดีนะครับในส่วนนี้นะครับกดคลิกเมาส์ซ้าย2ครั้งนะครับกดช้าๆนะครับเป็นการรีเนมนะครับในส่วนนี้ผมตั้งไปว่าชื่อหับนะครับแล้วก็ในส่วนสเก็ตด้วยนะครับเป็นหับเหมือนกันโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเข้าไปทำการ Edit Sketch นะครับเพิ่มส่วน R ส่วนโค้งของตัวขอบนี้นะครับผมทำการเลื่อนเมาส์มานะครับแล้วกดคลิกซ้ายนะครับเลือก Edit Sketch นะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกในส่วนของ Sketch Fillet นะครับผมกำหนดค่านะครับที่5นะฮะ Entity to Fillet นะครับให้เลือกในส่วนของจุดที่เราจะทำการทำส่วนโค้งนะครับทีนี้ผมเลือก2จุดนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับติ๊กคำสั่งโอเคนะครับออกจาก Edit Sketch นะครับนะฮะเราก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของโมเดลของหับนะครับในส่วนนี้นะฮะเมื่อเราได้ในส่วนของหับเป็น 3D โมเดลแล้วนะครับในส่วนนี้ผมจะขอย้อนกลับไปในส่วนของ Revolve นะครับเพื่อแสดงให้ดูว่าเราจะสามารถ Revolve แค่ครึ่งวงกลมได้ไหมนะครับหรือกำหนดขนาดได้ไหมครับได้ไหมนะครับในส่วนนี้ผมเลือกที่ฟีเจอร์นั้นๆนะครับกดคลิกขวานะครับเลือก Edit Feature นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมลองเลือกสัก45นะครับแล้วกดพื้นที่ว่างๆเห็นไหมครับเขาก็จะ Revolve แค่45หรือจะเลือกแค่ครึ่งวงกลมนะครับ180ก็ได้แค่ครึ่งวงกลมเหมือนกันรีเวิร์ดได้นะครับในส่วนนี้ในที่นี้นะครับผมเลือกเป็น360องศานะครับก็คือเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมฮะก็ได้แล้วนะครับในส่วนนี้การขึ้นฟีเจอร์สเก็ตนะครับจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานน้อยที่สุดนะครับเราควรที่จะสเก็ตฟีเจอร์นะครับให้จบภายในสเก็ตเลยนะครับเพื่อเป็นการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วนะครับในส่วนนี้